ออผมก็ได้ยินคำนี้มาตลอดทุกคนก็บอกเฮ้ยมันเก็บมาไม่เหมือนเดิมหรอกที่ผมรู้ว่าเอ็นขาดนี่คือแบบผมท้อมากเลยแบบเราจะเอาไงกับฟุตบอลต่ออะไรเงี้ยแบบรู้สึกท้อสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อเชงครับชื่อจริงชื่อสุพันธ์น้องสงครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ว่าแบบชอบอะไรเงี้ยเขาแบบร่างกายไม่แข็งแรงมากกว่าแล้วแบบแม่ก็แบบพ่อเงี้ยก็แบบให้เลือกกีฬาระหว่างแบบฟุตบอลตอนนั้นก็มีฟุตบอลมีแบบให้ไปเตะลีลาดเพราะเมื่อก่อนลีลาดก็แบบรุ่นพี่เขาเป็นครูเป็นคนที่แบบว่าทีมชาติอะไรเงี้ยเราบอกให้ไปเตะลีลาดบ้าใครไปผมว่าฟุตบอลดีกว่าครับก็ได้ลองดูไหมไม่เอาเลยครับมาฟุตบอลก็ตรงนั้นผมอยู่แถวไทยญี่ปุ่นครับอยู่แถวแฟตอะไรเงี้ยเดินมาคือเราก็เดินมาซ้อมทุกวันแบบเจอข้างทางเงี้ยก็แบบว่าเหมือนแบบเล่นยาถามว่าจะเอายาไหมอะไรเงี้ยเราเพราะเราต้องเดินผ่านแฟตเดินผ่านตลาดเข้ามาแฟตทุกวันตอนสมัยเด็กเงี้ยเราก็ดีที่ว่าเราได้แบบพ่อแม่แบบให้มาเล่นกีฬาก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบว่าถ้าผมคิดว่าถ้ายังอยู่ตรงนั้นก็อาจจะติดยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะตอนนี้ก็แบบรู้สึกดีใจที่แบบว่าแบบได้กีฬามาช่วยนะครับในตอนนั้นครับก่อนที่เข้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีก็พ่อผมก็แบบมีมอเตอร์ไซค์คันนึงอ่ะพาผมเนี่ยไปซ้อมบอลทุกวันหาตะเวนซ้อมไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบมีอะคาเดมี่เกิดเยอะสมัยก่อนไม่มีอะคาเดมี่ผมก็ต้องไปขอฝึกซ้อมที่แบบศูนย์ฝึกฟุตบอลไทยญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพ่อก็แบบพยายามหาที่ฝึกให้จนแบบไปได้อีกที่นึงสมัยก่อนอยู่แถวมีนบุรีผมนั่งขับมอเตอร์ไซค์พ่อขับมอเตอร์ไซค์จากดินแดงพาผมไปซ้อมมีนบุรีทุกเสาร์อาทิตย์ผมหลับทุกวันก็แบบผมก็จุดเปลี่ยนตรงนั้นก็คือผมอะคาเดมี่ตรงนั้นครับที่อยู่มีนบุรีเขาได้ไปส่งแข่งขันรายการนึงที่ปากช่องไปได้แข่งขันแล้วคราวนี้ผมเห็นรุ่นพี่ที่ว่าเป็นโรงเรียนครับพี่ตองพี่อุ้มพวกนี้ที่แบบว่าเขาแข่งตอนนั้นเขาอายุประมาณ16ปีหรือประมาณนี้ครับเขากำลังชิงกับคริสเตียนอะไรครับแล้วคือแบบตอนนั้นคือแบบผมอ่ะมีโรงเรียนคริสเตียนอยู่แล้วที่แบบว่าเขาจะเอาผมแต่คือแบบเราก็ดูพ่อถามว่าแบบเป็นไงเราชอบที่ไหนตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักสัมทนโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยเพราะมันยังไม่ดังเหมือนสมัยนี้ก็แบบพ่อถามว่าลองไปคัดไหมเราก็บอกโอเคก็แบบลองไปคัดที่อัสสัมชัญธนบุรีครับตอนนั้นก็ไปคัดสมัยผมไปคัดก็คนคัดประมาณ96คนประมาณนี้ครับโอ้คัดตอนนั้น96คนก็แบบยังไม่ดังครับแล้วเราก็แบบว่าได้แบบเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนตอนผมป.5ครับ12ปีตอนสมัยนั้นเข้าไปรุ่นพี่รุ่นใหญ่สุดก็มีรุ่นพี่มุ้ยผมทันพี่มุ้ยพี่ตองพี่อุ้มพี่ตังก็ผมก็ทันทุกคนเลยครับที่แบบว่าเพราะว่าผมอยู่นานตั้งแต่แบบป.5จนแบบจบอะไรเงี้ยครับป.5ครับแล้วก็ยังเด็กเนี้ยเขาพูดมาคำนึงว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดคุณได้เข้ามาจริงๆนะสิ่งเดียวที่คุณมาคือกางเกงในตัวเดียวตอนนั้นผมไม่เชื่อนะว่าแบบโอ้โหแบบกางเกงในตัวเดียวเราจะเข้าไปเรียนได้ไงโรงเรียนเนี่ยแต่แบบพอไปจริงๆอ่ะจริงๆแบบโหมีให้ทุกอย่างแบบดูแลเราดีมากจนแบบผมว่าถ้าผมไม่ได้เข้าโรงเรียนนะสามชั้นโรงเรียนก็คงแบบไม่มีวันนี้ครับก็คงแบบเตะบอลเล่นๆเรื่อยๆเลยครับก็แบบต้องขอบคุณด้วยนะครับสมัยก่อนแบบโหแบบถ้าสมัยก่อนครับพี่แบบยังไม่มีแบบมันยังแบบไม่บูมสมัยเนี้ยถ้าสมัยก่อนรุ่นนั้นก็จะมีพวกอัตพลหนูพรมนะครับที่แบบไปเล่นแบบสิงคโปร์สมัยนั้นที่ว่าดังๆนะครับก็แบบยังเป็นสิงคโปร์อยู่เลยแล้วแบบสมัยนั้นมันก็ยังไม่เป็นฟุตบอลอาชีพเหมือนตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแบบให้เรียนฟรีให้พ่อแม่สบายตอนนั้นครับที่คิดอะเรียนฟรีพ่อแม่สบายแล้วก็แบบต่อยอดแบบทีมชาติแบบได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเมืองทองก็คือแบบเขาจะเรียกหัวกะทิไปตอนนั้นมีประมาณ 4-5 คนนะผมจำไม่ผิดผมน่าจะเซ็นเมืองทองตั้งแต่ม.4นะครับแบบใครที่ดีอ่ะก็คือเขาจะไปเซ็นอะไรเงี้ยเมืองทองสมัยนั้นครับก็คือแบบพวกผมก็แบบอยู่ในนั้นมาตลอดอยู่ตั้งแต่ประมาณม.4อยู่มาจนแบบว่าก็หลายปีได้ครับมันเป็นจุดเปลี่ยนมากๆที่แบบว่าเราม.4เราหาเงินได้แล้วอะไรเงี้ยให้พ่อแม่ได้เงี้ยผมก็แบบคิดว่าแบบอยากจะแบบให้ทุกคนคิดเหมือนกันว่าแบบไม่มีอะไรที่แบบทำไม่ได้แบบอยากให้แบบทุกคนคิดว่าแบบถึงมันจะเป็นเงินเล็กน้อยแต่ต่อไปอนาคตมันก็ต่อยอดได้เรื่อยๆอยู่แล้วโอ้ก็กว่าจะได้แบบขึ้นชุดใหญ่จริงๆก็ยากเหมือนกันก็แบบมีอุปสรรคเหมือนกันก็คือว่า
ผมก็ต้องแบบเร่ร่อนไปเล่นหลายที่เหมือนกันเพื่อแบบเหมือนแล้วก็เพื่อโชว์ฟอร์มให้เห็นเพื่อแบบว่าทำให้เขาเห็นหลายที่ไปทั้งกรมศุลกากรสมุทรไอ้สมุทรสงครามทีตอนนั้นที2อะไรเงี้ยก็คือแล้วพอเขาพอผมเล่นสมุทรสงครามเขาเห็นฟอร์มผมลุงก็เรียกผมอะบอกว่าเออเดี๋ยวขึ้นมาชุดใหญ่เลยตอนนั้นก็คือแบบเป็นจุดเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับที่แบบได้มาชุดใหญ่เมืองทองขึ้นมาแรกๆก็รู้สึกกดดันแบบไม่อยากไปซ้อมเลยแบบมีสมัยนั้นมีพวกพี่โก้ดัสกอร์ดุๆทั้งนั้นเลยตอนนั้นเราก็ยังเด็กครับกลัวแบบดุๆทั้งนั้นเลยเราแบบเกรงครับแต่เราโชคดีที่แบบว่ามีพี่มุ้ยสมัยนั้นมีพี่มุ้ยพี่ตองที่ยังอยู่เพราะมันก็เป็นรุ่นพี่เราเนี้ยก็ยังแบบเออไม่เป็นไรเอาใหม่อะไรเงี้ยคือยังดีที่ว่าเรายังมีรุ่นพี่ที่อัดสำอยู่คอยแบบสนับสนุนแต่ผมเข้าใจว่าแบบในนั้นมันจริงจังเขาก็ต้องมีด่ามีอะไรกันอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาครับก็คือใครสู้ได้ก็คือคุณก็จะขึ้นไปอีกขั้นแต่ถ้าเกิดใครโดนด่าแล้วคือใจคุณดาวลงก็คุณก็จะอยู่ที่เดิมอะไรครับผมคิดว่ามันก็ต้องสู้ตัวเองนะครับแบบทุกคนทุกงานนะพี่มันก็ต้องแบบมีคนที่เขาด่าเราหรืออะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเราเลยมองว่าเขาด่าเราเพราะเขารักเราดีกว่าผมก็เลยสำเร็จในตรงนี้นะครับแบบให้คิดว่าเหมือนเขารักเราดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าจริงๆแล้วทีมชาติเนี่ยผมเนี่ยติดตั้งแต่12ยันชุดใหญ่ยันชุดปัจจุบันคือติดทุกชุดครับแต่คือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้บอกใครว่าแบบเราติดตั้งแต่เด็กนะบางคนก็คิดว่าเฮ้ยผมเพิ่งมาติดแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดถามจริงผมติด12 13 14 15 16 17แบบ18จนแบบไปชุดแบบปีโอลิมปิกแบบไปอะไรเลยจริงๆแล้วใช่ครับก็คือติดได้จริงๆมันก็รุ่นผมก็น้อยคนที่มีติดอะไรเงี้ยครับก็มีผมมีนฤบดินทร์อะไรประมาณนี้ครับก็อยู่ด้วยกันเมื่อก่อนอยู่อาสัมด้วยกันครับก็แบบหลายๆคนก็พูดว่าแบบเฮ้ยคุณเจ็บมาคุณไม่เหมือนเดิมหรอกแต่คือผมก็พูดตัวเองตลอดว่าเฮ้ยคือผมก็ได้ยินคำนี้มาตลอดทุกคนก็บอกเฮ้ยมันเจ็บมาไม่เหมือนเดิมหรอกผมบอกเลยว่ามันผมก็ยังพูดกับตัวเองอ่ะผมขนาดผมเจ็บเนี่ยนะผมโหวันแรกนะเพราะที่ผมรู้ว่าแบบเอ็นขาดนี่คือแบบผมท้อมากเลยแบบเราจะเอาไงกับแบบฟุตบอลต่ออะไรเงี้ยแบบรู้สึกท้อแต่คือแบบพอเริ่มมาแบบได้กำลังใจจากแบบภรรยาด้วยอะไรก็แบบว่าดูแลผมอะไรเงี้ยผมแบบสู้อ่ะบอกว่าแบบเฮ้ยแบบทำไมอ่ะคือเราเจ็บได้เราก็ต้องแข็งแกร่งได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรที่จะแบบแบ่งเวลาทำหน้าที่ในฟุตบอลแล้วก็ฟิตเนสให้หนักกว่าคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นเห็นให้คนลบคำสบประมาทของคนอื่นให้แบบผมทำได้แบบไม่ใช่ว่าใครมองว่าแบบเฮ้ยคุณแม่งเจ็บแล้วคุณแบบสงสัยคุณไม่เหมือนเดิมอะไรครับก็คือแบบทำให้คนอื่นเห็นว่าแบบคนอื่นที่เจ็บเหมือนผมเนี่ยก็สามารถที่แบบว่าอัพตัวเองแบบให้ตัวเองแข็งแกร่งเหมือนเดิมได้ครับช่วงเจ็บก็คือเป็นช่วงที่สุพรรณแบบว่าตกชั้นอะไรครับที่ว่าเลข2คือแบบว่าที่ว่าผมเจ็บจากทีมชาติปุ๊บและเลข2คือแบบว่าตกชั้นตอนนั้นที่ว่าตกชั้นแต่คือว่าได้ที่แบบปทเขาแบบขอยกเลิกแล้วคือพวกผมก็เลยมาตกใจเพราะว่าเลข2ผมไม่ได้ช่วยทีมเลยผมว่านักบอลทุกคนมันก็ต้องคิดว่าแบบอยากจะครั้งนึงก็อยากจะไปแต่ถ้าถามผมผมก็อยากไปครับแบบอยากจะไปณจุดนั้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะความแบบว่าแบบความตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้อ่ะมันก็ต้องแบบมีแบบattitudeที่ดีที่แบบเหมือนแบบมีทัศนคติที่ดีแล้วแบบว่าเหมือนแบบเชื่อฟังโค้ชหรือแบบทำตามสิ่งที่โค้ชบอกได้ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปอะไรเงี้ยผมก็ตอนนั้นใช่ไหมครับก็มันก็ตอนนั้นถ้าพูดจริงๆก็มีหลายทีมมีประมาณ5ทีมได้ครับให้แบบว่าแบบยื่นมาอะไรครับแต่คือว่าผมก็บอกผมว่าพวกแบบคือตอนนี้ผมก็อยากกลับบ้านผมอยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยแบบก็คือแบบอยากมาสุพรรณอะไรเงี้ยเพราะผมก็คิดว่าแบบอยากจะทำให้สุพรรณแบบยิ่งใหญ่แบบอยากจะทำแบบช่วยกันอะไรเงี้ยอยากจะทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกที่จะแบบอยากมาสุพรรณมากกว่าณตอนนั้นนะครับใจก็เลยแบบมาสุพรรณมาบ้านอะไรเงี้ยมาอยู่บ้านด้วยครับผมก็กลับมาจริงก็ดีครับแบบรู้สึกแบบธรรมะแบบว่าเป็นกันเองธรรมชาติแล้วก็แบบการซ้อมหรือแบบรุ่นพี่รุ่นน้องคือดีแบบอะไรที่เราไม่ดีที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆหรือแบบที่อยู่เมืองทองหรืออะไรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาอะไรที่มันไม่ดีผมก็พยายามจะแบบไม่เอามาใช้กับรุ่นน้องแบบพยายามที่แบบจะเอาสิ่งดีเข้ามาให้แบบว่ากับทีมสุพรรณมากที่สุดครับสำหรับตัวผมนะผมก็มีแบบเพื่อนหลายคนที่เล่นรุ่นเดียวกันเนี่ยมาโรงเรียนด้วยกันทีมชาติด้วยกันเก่งๆทุกคนเลยแต่บางทีอ่ะผมคิดว่าการที่คุณเก่งอ่ะไม่ใช่ว่าแบบ
คุณจะลืมตัวคุณจะอะไรอ่ะก็อยากจะให้แบบอย่าคิดว่าตัวเองเก่งให้แบบอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วก็คือแบบให้ทำแบบว่าอย่าทำน้ำเต็มแก้วแต่ถ้าเกิดทำน้ำเต็มแก้วเมื่อไหร่ก็ผมเห็นบางคนก็แบบเลิกเล่นบ้างบางคนก็แบบไปอีกเส้นทางคนละเส้นทางอย่างผมก็จะคิดว่าความเพียรพยายามครับก็คือแบบสำคัญที่สุดก็อยากจะแบบให้น้องๆทุกคนก็แบบตั้งใจแบบอดทนกัดฟันมันไม่มีอะไรที่แบบได้มาง่ายๆครับก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้มาผมคิดว่าพ่อแม่ก็ภูมิใจก็ถ้าถามว่าปีนี้เป้าหมายของผมนะครับก็จากปีแล้วที่แบบว่าเราก็หนีกันมาปีนี้ถ้าถามผมก็อยากจะได้เลขตัวเดียวแต่ผมเชื่อว่าในใจลึกๆของแฟนบอลสุพรรณแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมทุกคนอ่ะผมก็พูดทุกครั้งว่าเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าผมก็พูดในทีมว่าผมเชื่อว่าทุกคนในทีมอ่ะไม่มีใครหรอกมาเล่นบอลเนี่ยไม่อยากได้แชมป์คือในใจเราหวังแต่คือว่าเราแบบอย่าหวังที่ให้มันสูงเกินไปเราแบบว่าเหมือนก้าวแบบทีละก้าวดีกว่าอย่าเพิ่งแบบโดดเงี้ยผมเชื่อว่าแบบทุกคนแบบน่าจะคิดเหมือนกันว่าให้อยู่ในเลขตัวเดียวก่อนแล้วคือถ้าเกิดว่าอะไรที่มันดีขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะผมคิดว่ามันก็จะค่อยๆตายขึ้นไปดีขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้แฟนบอลสุพรรณทุกคนครับก็ติดตามทีมสุพรรณเหมือนเดิมครับยังไงพวกผมก็เต็มที่ทุกๆเกมครับผมก็อยากจะให้ติดตามเหมือนเดิมครับ